เริ่มแล้วค่ะสวัสดีค่ะหมอตุ้มนะวันนี้มาที่ถนนโยธินพัฒนาค่ะมาเยี่ยมร้านของน้องคนไข้นะนะคะชื่อน้องแพนด้านะ PJ ครับสองหมอมาลองเสื้อแหละตัดเสื้อกับน้องไว้พี่เจนี่ย่อมาจากอะไรนะชื่อแพนด้าต้องถามเจ้าตัวผมก็ไม่รู้โอเคค่ะเดี๋ยวเข้าไปกันเลยนะคะตามมาเลยค่ะใครเข้ามาแล้วบ้างมีเข้ามา7คนแล้วค่ะคนแล้วคุณพามาลองชุดน้องแพนด้าสวัสดีค่ะตัดชุดให้เราด้วยเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันข้างในเนาะว่าร้านอยู่ตรงไหนน้องแพนด้าทำอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูชุดกันด้วยนะเดี๋ยวน้องอาม่าชื่อเพลินจิตเดี๋ยวน้องเราจะนั่งกันตรงไหนกันดีเดี๋ยวเราคุยกันก่อนนี่ได้ใช่ไหมได้ตอนนี้เข้ามากันกี่คนแล้วคะมี11คนค่ะมีคุณกาญจนาเข้ามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อ่ะหมอตุลมาเยี่ยมคนไข้แต่ไม่ได้มาตรวจตานะมาเยี่ยมในฐานะลูกค้าค่ะนะคะหมอตุลยาโชคดีมากเลยเมื่อซักไม่นานอ่ะไม่นานเนี่ย2อาทิตย์ที่แล้วอ่ะก็ได้ทำผ่าตัดให้น้องแล้วก็คุยกันไปถามว่าเอ๊ะน้องทำอะไรน้องก็เล่าให้ฟังว่าน้องอ่ะมีเรื่องของงานเสื้อด้วยซึ่งตัวหมอเองอ่ะกำลังจะต้องไปงานในวันที่1มีนาคมแล้วรูปร่างของหมอหาซื้อเสื้อไม่ได้เลยก็เลยบอกว่าน้องแพนด้าช่วยตัดให้หน่อยน้องแพนด้าก็เอางานเอาเรฟเฟอเรนซ์ให้ดูโอ้มันใช่แบบที่เราชอบเนาะก็เลยให้น้องอ่ะช่วยวัดตัวให้วันนั้นที่โรงพยาบาลเนาะตอนนั้นเปียเวทก็หาใส่วัดได้อีกต่างหากโชคดีมากวัดกันที่นั่นเลยนะแล้วน้องก็ไปจัดการให้ใช้เวลาแป๊บเดียววันนี้ก็เลยจะมาลองชุดแล้วให้น้องอ่ะปรับละเอียดให้นะคะเดี๋ยวก่อนที่หมอจะสัมภาษณ์น้องให้รู้จักน้องเพิ่มอยากให้แฟนๆดร.ตุลยาคอมมูนิตี้ดูซิว่าภาพชัดเสียงชัดดูแล้วมีสัญญาณรบกวนอะไรหรือเปล่านะคะกดหัวใจเข้ามานะแล้วก็บอกด้วยค่ะว่าภาพชัดหรือเปล่าเสียงชัดหรือเปล่านะคะมีใครเข้ามาแล้วบ้างฮัลโหลฮัลโหลคุณนัทเข้ามาแล้วค่ะคุณนัทเป็นยังไงตาดีหรือเปล่าตอนนี้ไม่เจอเลยคุณนัทบอกสวัสดีคุณหมอตุลครับสวัสดีน้องนัท How are youผมเขียวเหมือนกันเลยผมเธอยังเขียวอยู่หรือเปล่าคุณสุภาค่ะน้องร้องเสียงชัดภาพชัดไหมคะเสียงชัดไหมคุณเอค่ะพี่เอบอกว่าสวัสดีค่ะคุณแพนภาพชัดไหมโอเคงั้นเดี๋ยวพี่จะขออนุญาตเริ่มให้น้องแพนด้าเล่าเรื่องแนะนำตัวแนะนำร้านมาอยู่ตรงไหนทำอะไรบ้างให้ช้าๆสบายๆค่ะร้านชื่อ PJ Craft Shop นะคะอยู่ตรงซอยโยธินพัฒนาเรียบทางด่วนเอกมัยรามินทราค่ะแล้วก็ที่ร้านเนี่ยรับตัดชุดเกือบจะ 100% ทั้งชุดแบบแต่งงานไปงานชุดยูนิฟอร์มชุดใส่ไปเที่ยวเกือบจะทุกประเภทเลยที่ทำมาเปิดร้านเนี่ยมา10ปีแล้วใช่เมื่อก่อนจะอยู่ที่ CDC อะค่ะอยู่ได้5ปีแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่5ปีร้านน่ารักมากเลยนะบรรยากาศสบายๆแล้วก็สามารถจอดรถได้ข้างหน้าเลยจริงๆหาไม่ยากเลยแล้วก็ที่จอดรถสะดวกเลยเนาะใช่แสดงว่าน้องอะไปเย็บที่อื่นแล้วก็มาตรงนี้เป็นหน้าร้านตรงนี้เป็นหน้าร้านเพราะว่าแพนอาจจะมีหน้าที่คือรับลูกค้าทำแบบออกแบบอย่างเดียวส่วนเรื่องก็ทำแพทเทิร์นด้วยแต่ว่าช่างจะมีช่างมีทีมอยู่มัน 5-6 คน อยู่ตามบ้านเลยแพนส่งงานอย่างเดียวแล้วก็ทำ
เห็นว่าร้านรับทำยูนิฟอร์มใช่ใช่ค่ะเพิ่งมาทำยูนิฟอร์มได้ประมาณ3ปีหลังที่หนักๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยและที่เห็นคือชุดไทยน่าจะงานแต่งงานใช่เป็นเพื่อนเจ้าสาวใช่เป็นแบบชุดไทยเดินต้นอะไรประมาณเดี๋ยวยังไงอ่ะหมอตุลจะปักหมุดแล้วก็แจ้งรายละเอียดร้านให้นะคะเผื่อน้องๆดร.ตุลยาคอมมูนิตี้สนใจเนาะเดี๋ยวเราจะแอบหมุนไปดูชุดเรานิดนึงก่อนที่จะมาสัมภาษณ์น้องแพนต่อหมุนไปดูชุดหมอตุลนิดนึงใช้วันที่1มีนานะอาทิตย์เดียวก็เสร็จแล้วชุดสีชมพูเหรอคะชุดของพี่จะมาชุดสีชมพูก็สวยนะพี่จะใส่ได้ไหมไม่น่าได้ได้เหมือนกันค่ะไม่รู้สิเราเลยได้ตัวนี้ชุดพี่สีฟ้าสวยไหมคะน้องๆเนี่ยมารับชุดแล้วก็มาปรับแก้นิดนึงนะเป็นไงมีใครตาเป็นอะไรหรือเปล่าจะมาถามโรคตาไหมหรือจะมาทักทายแล้วนอกจากทำร้านเสื้อแล้วเห็นว่าน้องแพนก็ขายต้นไม้ด้วยใช่ค่ะเมื่อตอนปีที่แล้วที่เป็นโควิดอะค่ะพอดีได้เพื่อนชวนมาทำร้านที่แจ้งวัฒนะอยู่แมคโครแจ้งวัฒนะชื่อร้าน Living Room คือลงทางด่วนเลยลงทางด่วนแล้วเจอเลยค่ะใช่อยู่ในแมคโครแจ้งวัฒนะเป็นร้านต้นไม้ใช่ต้นไม้สดต้นไม้จริงเลยค่ะใช่ใช่แล้วก็รับจัดสวนด้วยอ๋อเหรอใช่ใช่แล้วก็ตอนนี้ก็ที่เนี้ยก็มามีพื้นที่พอดีจะต่อสัญญาพื้นที่ก็เลยทำเพิ่มขายต้นไม้ด้วยขายต้นไม้แล้วก็มีกาแฟดิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวถ้าร้านเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทานกาแฟกันอีกทีใช่มาเลยอยากจริงๆเดี๋ยวจะชวนมาอีกทีนึงได้เพราะว่าร้านออกแบบเดือนหน้าค่ะมีนาแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวพอทำร้านเสร็จเดี๋ยวมีก็คงซอฟต์โอเพนนิ่งกันจัดร้านไปเรื่อยๆก่อนเลยนะเทสให้มันเข้าที่เข้าทางอีกนิดแล้วน้องทำเองเหรอกาแฟกาแฟให้คนอื่นทำค่ะทำไม่ได้ทำไม่เป็นให้พี่ชายทำให้พี่ชายมาทำแล้วก็ต้นไม้นี่ก็คืออยู่ที่นี่อยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาใช่งั้นเดี๋ยวพอเราร้านน้องเสร็จแล้วเรามาไลฟ์จิบกาแฟกันด้วยนะคะค่ะตอนนี้มีใครเข้ามาอีกแล้วบ้างคะมีคุณณัฐลีค่ะสวัสดีค่ะมีคุณสุภาค่ะคุณณัฐลีคุณนัทคุณสุภาแล้วก็คุณเอ๋บอกว่าสวยมากค่ะชุดสวยมากค่ะร้าน PJ Craft Shop ใช่ๆประดิษฐ์มโนธรรมประดิษฐ์มโนธรรมเดี๋ยวเราอ่ะจะปักหมุดให้นะแต่ว่าเดี๋ยวน้องแพนด้านเล่าก็ได้ว่าที่อยู่ IG เบอร์โทรพูดช้าๆให้น้องๆน้องทราบก่อนได้ค่ะเผื่อไปดูผลงานเพจของร้าน Facebook นะคะ PJ Craft Shop ก็คือ PJ CRFT SHOP เลยอันนี้ก็คือเซิร์ชได้ทั้งใน Facebook กับ Instagram ใน Instagram งานตัดจะเป็นมี Official อยู่ข้างหน้าด้วยค่ะหาไม่ยากมันจะลิงก์กันลิงก์กันไปใช่ใช่ก็จะดูผลงานได้เนาะใช่ใช่ค่ะที่ร้านใช่ค่ะใช่ค่ะคุณพิมพ์บอกว่ารอทานกาแฟนะคะเดือนหน้าค่ะมีนาเนาะใครอยู่แถวนี้หรืออยากมาดูเสื้อผ้ามาตัดชุดนะคะหอตุลยาคิดว่างานเนี้ยมากเลยแล้วก็เร็วนะคะก็มาดูกันเนาะชุดนี้เดี๋ยวใส่วันที่1มีนาเดี๋ยวทุกคนได้เห็นนะคะแต่ว่าต้องอาจจะต้องมีเสื้อกาวหมอทับด้วยมีคุณละวิวันเข้ามาชมเพิ่มเติมค่ะสวัสดีค่ะคุณละวิวันแล้ววันนี้ได้อะไรที่หามานานเลยกางเกงยีนมีรูใส่ได้พอดีเลยอาจารย์โชว์ไหมคะโชว์อยู่ในรถแล้วเขาเสียดายเดี๋ยวใส่แล้วก็มีเสื้อเบเซอร์ด้วยซึ่งหายากมากเลยรูปร่างเราเนี่ยหาซื้อเสื้อผ้ายากวันนี้มีของสาวพลัสไซส์ขายด้วยใช่ใช่ใช่ค่ะดีจังมีมิกซ์มิกซ์กันที่ร้านให้แบบทุกไซส์ก็เกือบจะทุกไซส์คือให้เข้ามาแล้วคือไม่ใช่มือเปล่าเอาไว้ดีนะเพราะว่าพี่เนี่ยเป็นคนโอ้ยหาค่ะแต่ว่าที่ร้านจะไม่มีแบบจิ๋วหลิวมากอะไรเงี้ยจะเป็น M ไปถึง XL มากกว่าคือนี่แหละกางเกงยีนได้เลยพอดีเลยวันนี้ เดี๋ยวถ้าเสาร์อาทิตย์ไปเที่ยวไหนเราจะใส่ให้ดูใส่วันจันทร์เลยดีกว่าไปแกลเลอรี่วันจันทร์หน้าดีจะเหมาะไหมเดี๋ยวลองดูถ้าใส่กับเชิ้ตนะคะพอใส่กับเชิ้ตมันจะทางการนิดนึงแต่ว่าไม่รู้ว่าไปแกลเลอรี่แบบแนวไหนแนวต้องอาจจะต้องรีบรอนิดนึงบางทีเราก็อยากใส่หรืออาจจะลองใส่ไปดูก่อนแล้วก็เอาชุดไปเผื่อเปลี่ยนเอางั้นนะใช่ค่ะ
ไม่รู้แหละแต่ว่าดีใจที่ได้กางเกงยีนมีเขาเรียกมีรูขาดขาดค่ะเป็นแฟชั่นขาดขาดเห็นว่าชื่อพีเจเป็นชื่อคุณยายใช่เป็นชื่ออาม่าค่ะมาจากเมื่อก่อนอ่ะจริงๆอ่ะพีเจคราฟช็อปเนี่ยทำพวกเกี่ยวกับหวายกระเป๋าสารแล้วแพนอ่ะตอนสมัยก่อน10ปีทำเสื้อผ้าแพนเปิดร้านหวายแต่ว่าอาม่าชื่อเพลินจิตแล้วเขาจะต้องรีแบรนด์ทำออนไลน์ก็เลยเป็น PJ Craft Shop มันก็เลยเป็นคราฟเป็นงานคราฟมาแล้วก็ทำกระเป๋าสารที่เป็นเอาหนังมาผสมนะคะขายที่สวนลุมไนบาซ่าตอนปิดไปแล้วใช่อันนั้นขายอยู่ได้2ปีเริ่มทำแบรนด์แล้วก็ย้ายร้านมาดีเป็นมงคลใช้ชื่ออาม่าไม่เคยเปลี่ยนเลยดีใช่ไม่มีคนถามไม่เคยเปลี่ยนก็คือใช้ยาวเลยก็โอเคเพราะว่าร้านที่เปิดใหม่ก็เป็น PJ In The Garden ก็ใช้เชื่อมากไปเลยมันจะได้เป็นซีรีส์เดียวกันหมายถึงร้านกาแฟนี้ใช่ไหมใช่ค่ะที่กับร้านต้นไม้ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยก็คือชื่อเดียวกันใช่เพราะตรงนี้ก็คือเป็นแหล่งของ PJ ไปแล้วใช่ใช่น่ารักเนาะแบบว่าชื่อคุณยายคุณย่าใช่ในร้านนี้ก็จะมีเสื้อผ้าหลายแบบแล้วก็มีทั้งตัดแล้วก็ตอนนี้มีสำเร็จด้วยมาหยิบจับมาชมได้โดยเฉพาะอย่างดิฉันนะคะที่หายากมากเลยค่ะวันนี้ได้ไปเยอะเลยค่ะคุณขาไม่ที่ร้านอย่างสำเร็จเนี่ยจะไม่ได้เน้นแฟชั่นมากเน้นให้แบบใส่ได้เรื่อยๆพี่อยากโชว์เบเซอร์จังเลยอ่ะตัวนี้พี่เดี๋ยวพันยิบให้ดูซึ่งพอเรามาปุ๊บนะเดี๋ยวน้องแพนเขาจะเก็บที่แขนให้เนี่ยเดี๋ยวเราจะนุ่งกางเกงเดี๋ยวน้องเขาเก็บแขนให้เราด้วยโอเคเลยอ่ะจริงๆนะอย่างนี้ต้องอย่างนี้โอเคนี่ได้มันมาแต่กางเกงยีนกางเกงยีนเป็นแบบรูปพรุนเลยดูพรุนเลยเดี๋ยวต้องไปหาคุณพ่อหนูเพราะแล้วให้คุณพ่อหนูสาดสีให้ใช่แล้วทั้งอีกแบบใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็มาดูกันนะคะถ้าใครอยู่แถวๆนี้หรือว่าอยากมาเยี่ยมนะคะร้าน PJ Craft Shop เนาะใช่ค่ะใครมีใครมาแล้วบ้างคะตอนนี้มีคุณมิ้วค่ะอนุมาคุณปุ้ยค่ะเป้ามาอยู่นะพวกเรานะถนอมตากันขับคุณหมอเยอะมากเวิร์คฟรอมโฮมบางทีก็โอ้โหใช้ตากันหนักของหนูล่ะหนูทำเลสิกไม่นานเนาะหนูใช้ตาได้ปกติเลยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าก็อย่างว่าดีเร็วสั้นๆอย่างเงี้ยก็คือมองไม่เห็นอยู่แล้วแต่ว่าก็คือใช้ก็ใช้คอมได้ปกติเพราะแมนจะมองใกล้เหมือนเดิมไม่ได้ใช่ใช่เพราะว่าตอนนี้สายตามันไม่สั้นไม่สั้นแล้วแมนต้องใช้ประมาณเนี้ยใช่ใช่ต้องยืดออกมานิดนึงแล้วพอตอนที่เราถ้าเราอายุ40เราก็จะมีแสงตายางตามธรรมชาติของเราเดี๋ยวมันจะปรับไปเองใช่แล้วเดี๋ยวเราต้องดูว่าเราใช้ตายังไงเห็นยังไงเราต้องดูแล้วเราก็ปรับไปตามนั้นตอนนี้สบายขึ้นมากเลยนะคะแล้วแบบคือทำงานอะไรได้โล่งขับรถได้แต่วันแรกเลยใช่ก็อาจจะแบบปวดหัวหน่อยนึงไม่รู้ว่าทำไมปวดหัวอาจจะแบบแสงมันจ้าแต่ว่าใส่แว่นตลอดอาจจะแบบว่าเพ่งเกินหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอทำมาได้2 3วันเนี่ยมันก็ใช้คอมแต่คราวนี้ก็คือเลิกเลยตอนช่วงอาทิตย์แรกค่ะมันเพ่งเกินทำกราฟิกเนี่ยค่ะมันก็ลำบากอีกต้องแทนทำกราฟิกเองด้วยใช่ใช่ทำหลายอย่างแล้วน้องแพนก็ดีขึ้นมาเลยคือค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆตามลำดับเลยค่ะคือไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างที่แบบคนอื่นเขาอาจจะมีหรืออะไรอย่างนั้นในงานของเราที่เราต้องดีไซน์รูปวาดรูปกราฟิกต่างๆโอเคเลยโอเคค่ะดีจังแฮปปี้ขับรถได้ตั้งแต่วันแรกใช่ใช่แล้วขับรถเลยแต่งหน้าวันไหนครับก็เขียนตาอีก2วันนะค่อยค่ะอีก7วันเนาะ7วันแล้วก็7วันแล้วนับไปอีก2วันค่ะอ๋อประมาณเกือบวันที่10ถึงจะเริ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะตานี้ก็จะปรับไปเรื่อยๆแหละแล้วก็สมองเราเนี่ยก็จะสามารถปรับได้นะจากที่เคยบอกว่าปวดศีรษะก็จะค่อยๆดีขึ้นใช่ที่ว่าเป็นอย่างนี้ตอนนี้ก็เดี๋ยวเหมือนปวดเบ้าตามากกว่าแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นอะไรค่ะมันเป็นแค่แบบอาจจะเพ่งเกินแบบมันยังไม่ได้พักฟื้นแต่ใช้เร็วเกินรู้สึกว่าคือเร่งทำงานเองแต่จริงๆก็พอได้หลับตาพักก็โอเคหายเป็นการใช้งานที่หนักคือตาเราเนี่ยมันเป็นกล้ามเนื้อแหละน้ำแผ่นเราวิ่งเราก็ปวดค่ะเราใช้ตาเราก็ปวดตาเพราะฉะนั้นอ่ะต้องพอดีใช้ให้พอดีแล้วก็จะโอเคในทุกอย่างเนาะจริงๆอ่ะสมกับที่พระพุทธเจ้าสอนเนาะสายกลางทุกอย่างเลยอ่ะถ้าอยู่มากไปนอนไปใช่ทุกอย่างถ้าสายกลางก็โอเคเดี๋ยววันนี้เรามาเยี่ยมร้าน
PJ Craft Shop ถนนประดิษฐ์มนุธรรมนะคะค่ะซอยโยธินพัฒนาโยธินพัฒนาหาง่ายมากจอดรถหน้าร้านนะใครสนใจตัดเสื้อตัดชุดยูนิฟอร์มชุดไทยนะคะและมาดูเสื้อผ้าสำเร็จมีทุกขนาดเลยรวมทั้งไซส์หุ่นเดียงป้าหมอก็มีนะคะก็เชิญมาได้เลยเดี๋ยวจะปักหมุดร้านไว้ให้นะนะคะแล้วก็FacebookPJ Craft Shop ใช่ๆ IG เดี๋ยวไปใต้คอมเมนต์ก็ได้ใต้คอมเมนต์ในนั้นเลยนะเออใต้แท็กไปเลยเนาะโอเคโอเคเนาะเดี๋ยววันนี้พี่ก็จะลาท่านผู้ฟังไปก่อนแต่เย็นนี้เรามีนัดกันนะเย็นนี้ตอน6โมงนะเราจะไลฟ์แต่อันนี้เป็นแบบเพื่อให้คอนซัลท์ใครมีปัญหาสายตาหรืออะไรนี่ก็คือใส่เสื้อหมอแหละนะคอนซัลท์ไม่ได้มาเที่ยวแบบนี้นะคะเดี๋ยวเย็นนี้เราเจอกัน6โมงถึง1ทุ่มไลฟ์ปรึกษาโรคตาหรือใครมีปัญหาอะไรหลังเลสิกเข้ามาเลยเนาะโควิดไม่ได้ทำให้เราไกลกันเลยนะด้วยเทคโนโลยีนะโอเคเดี๋ยววันนี้หมอตุลยาและน้องแพนด้าขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันเย็นนี้6โมงเย็นนะคะสวัสดีค่ะ